วันนี้ข่าวแรกของเรานะครับพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุนี่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนก่อนนู้นก็อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์พอร์ชสลันอะไรเงี้ยคนก็ร้อนๆหนาวๆก็บางคนถึงขั้นพักขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่คนนี้ไม่เข็ดคนนี้ไม่เข็ดแคทชริยาอิงลิชไม้เขตตอนนี้38ปีกำลังใส่ใจสนใจให้ความสำคัญนะฮะกับการลงทุนขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าอย่างที่บอกว่ากรุงเทพรถมันติดนะฮะโดยแคทเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยซุ่มเรียนแล้วก็มีเคล็ดลับเทคนิคการขี่ควบมอเตอร์ไซค์เนี่ยจากเพื่อนคนสนิทก็คือดอมเหตกูลที่สนิทกันมา20ปีจนเป็นข่าวว่าเป็นกิ๊กกั๊กมือที่3ที่จะทำให้ครอบครัวคุณดอมเนี่ยมีปัญหาแต่เขาเคลียร์แล้วว่ามีอะไรแต่เรื่องตัวแม่มอเตอร์ไซค์นี่คนหนึ่งเคยขี่มาก่อนแนะนำมาแนะนำสิแนะนำว่าน้องแคททำถูกต้องแล้วค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะมักจะคิดว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นผู้หญิงพอน้องแคทไปขี่เอ้ยตัวเองเป็นผู้ชายแล้วขี่ง่ายไม่ใช่ต้องเรียนก่อนค่ะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมด้วยนะคะเพราะว่าที่สำคัญก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วขายาวเหยียบถึงแล้วพอจริงๆอยู่ที่มันเป็นเทคนิคล้มยังไงไม่ให้เจ็บตัวใช่แล้วก็เรียนรู้รถของตัวเองด้วยว่าแรงรถประมาณเท่าไหร่เบรกแล้วเบรกเนี่ยจังหวะเบรกเนี่ยระยะเนี่ยมันได้แค่ไหนนี่ไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีชุดป้องกันคุณผู้ชมแคทบอกว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของหมวกกันน็อกนะฮะชุดที่เป็นชุดที่จะล้มแล้วไม่ให้เจ็บนะฮะแน่นอนว่าเป็นดาราก็ต้องขายหุ่นขายหน้าจะมาหักจะมางอจะมาเคสเนี่ยไม่ได้หน้าจะเสียโฉมไม่ได้แหมแล้วไถไปเขาเกิดอนาคตไปเต้นไปไม่ได้เงี้ยขาเขอแหกสะโพกบิดอะไรแบบนี้มันลำบากเหมือนกันแค่เข่าเขียวก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมคะเพราะเราใส่บางทีกระโปรงสั้นบ้างอะไรบ้างแล้วที่สำคัญถ้าหักขึ้นมาเนี่ยคิวงานทั้งหมดเนี่ยมันก็รวนไปหมดเลยแต่นี่ว่านี่เป็นเรื่องของรสนิยมนะเต้นคือบางคนเนี่ยนะฮะผู้ชายบางคนเนี่ยมีรถคันละ5ล้าน10ล้านขับ BM Volvo ก็ยังซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แต่บางคนนะฮะมีกำลังซื้อมอเตอร์ไซค์คันเป็นล้านก็อาจจะไม่ชอบหรือผู้หญิงบางคนไม่ชอบเป็นคนขี่แต่ชอบเป็นคนซ้อนก็มีเหมือนกันทำไมล่ะก็เขาบอกไว้อะหน้าผู้ชายอาจจะระดับปานกลางแต่พอขี่มอเตอร์ไซค์คันละ 700,000 ป๊ามันดูเท่เรื่องของใครแต่ละคนก็เขาบอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นอะไรอีกอะเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครโอ้โหไล่ขี่กันไปก่อนเลยนะคะ อาจจะยังเช้าอยู่ แต่ที่สำคัญน้องแคทริยาเองเนี่ยก็ทำถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเธอเองเนี่ยก็มั่นคงกับสัมพันธภาพของเพื่อนสนิทก็คือคุณดอมเหตกูลเธอถามคำแนะนำจากคนถูกคนแล้วล่ะเพราะว่าคุณดอมเนี่ยนะคะตัวพ่อเป็นเซียนมอเตอร์ไซค์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาหาเล่ใช่ไหมคุณดอมไม่หาของยี่ห้อ Triumph อ๋อค่ะไม่ใช่ยกทรงเหรอไม่ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีข่าวว่าไปซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณดอมนั่นเป็นเพราะว่าคุณดอมอยากให้ได้ฟิลว่าเวลาถ้าเกิดขับขี่ในท้องถนนจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเอาไปฟังเสียงไหมหน่อยนะเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นยังไงบ้างเชิญครับคือใจอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแบบเป็นยานพาหนะของเราด้วยคือไม่ใช่แค่แบบขี่เล่นๆหรืออะไรอย่างนี้นะคือตอนนี้เนี่ยรถก็ติดมากในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่รู้คือมันมีความรู้สึกว่ามีมอเตอร์ไซค์มันก็สะดวกสบายแล้วมันก็เร็วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชอบคือเรียกว่าจะขี่ไปทำงานอย่างนี้เลยขี่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นเลยใช่คือกลายเป็นแบบฐานะคู่ใจไปเลยน้องแคทจ้ะในฐานะที่เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วหมวกกันน็อกที่ปลอดภัยต้องทำให้หน้าเรารูดอย่างเงี้ยอ๋อน่าจะเหี่ยวไม่ใช่ค่ะมันจะรูดเครื่องสำอางออกหมดเลยค่ะดังนั้นถ้าหนูคิดว่าหนูแค่จะขับขี่มอเตอร์ไซค์กลางท้องถนนในกรุงเทพนะคะลูกเหงื่อมันจะไหลตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยค่ะมันจะไม่เหลืออสภาพอะไรคือเป็นงานอดิเรกได้ชั่วครั้งชั่วคราววันหยุดได้ไปทำงานนี้ไม่เหมาะนะไม่ไหว